ครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีตอนค่ำๆเกือบเที่ยงคืนนะครับสำหรับวันนี้ที่มีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องมวลมหาประชาชนทั้งอยู่ที่นี่แล้วก็ที่ชมอยู่ทางบ้านก็ต้องบอกว่าครั้งนี้ครับก็ได้รับมอบหมายจากทางผู้ใหญ่สาธิตนะครับบอกให้มาพูดคุยในสาระที่จะได้พูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่อยากจะฝากไปถึงพี่น้องมวลมหาประชาชนวันนี้ก็มาแบบเรียบๆง่ายๆหน่อยนะครับทุกทีก็จะเห็นผมแล้วก็สสลูกหมีในสถานการณ์และภารกิจที่ค่อนข้างจะโหดร้ายดุดันนะครับแล้วก็บุกพามวลชนไปในภารกิจต่างๆด้วยความตั้งใจร่วมกันกับพี่น้องทุกคนแต่สำหรับวันนี้ครับก็มีหลายเรื่องที่อยากจะมาพูดคุยแล้วก็สื่อสารกับพี่น้องนะครับทั้งที่อยู่ที่เวทีแห่งนี้แล้วก็ที่บ้านก่อนอื่นต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยได้ร่วมกับพี่น้องมวลมหาประชาชนนะครับแล้วก็ท่านกำนันสุเทพของเราก็ได้นำทัพไปเองได้ไปที่กระทรวงต่างประเทศสาระสำคัญวันนี้ที่อยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับก็คือว่าวันนี้ที่ไปกระทรวงต่างประเทศหลายๆคนถามว่าทำไมต้องไปกระทรวงต่างประเทศผมเรียนนะครับว่าพี่น้องข้าราชการทุกคนหัวใจของพี่น้องข้าราชการทุกคนวันนี้ผมเชื่อว่าเกือบทั้งหมดมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นแหละครับที่ยังคิดไม่ได้แล้วก็ยังตกเป็นขี้ข้าของระบอบที่ทำร้ายแผ่นดินข้าราชการส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่ดีและผมเรียนทุกท่านครับว่าเป็นข้าราชการดีๆที่มีอยู่จริงก็คือมีตัวตนแล้วก็ทำงานด้วยความทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจพี่น้องเชื่อไหมครับว่าข้าราชการในกระทรวงต่างประเทศหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบก็คล้ายๆกับข้าราชการในกระทรวงอื่นๆที่มีความภูมิใจและมีความตั้งใจที่ได้ทำงานรับราชการมาหลายๆคนถึง 20-30 ปีตลอดชีวิตการทำงานของเขาข้าราชการกระทรวงต่างประเทศมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคงจะจำได้นะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่ชื่อสุรพงษ์โตวิชัชชัยกุลหลายๆคนบอกว่าไม่ต้องเรียกชื่อเพราะขนาดนี้เพราะใครๆเขาก็เรียกกันว่าไอ้ปึ้งใช่ไหมครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่นี่ตะโกนขึ้นมาดังลั่นบอกว่าไม่ต้องไปเรียกมันเพราะๆเรียกมันไอ้ปึ้งแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าความกล้าหาญของข้าราชการกระทรวงต่างประเทศวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าพร้อมที่จะทำจดหมายไปถึงเลขา UN สหประชาชาติให้มาแก้ไขความขัดแย้งให้เป็นคนกลางเข้ามาแก้ไขความขัดแย้งของประเทศไทยพี่น้องเชื่อไหมครับสร้างความอึดอัดสร้างความลำบากใจให้กับพี่น้องโดยเฉพาะข้าราชการที่อยู่ในกระทรวงการต่างประเทศเพราะไม่เคยมีใครเขาทำกันครับปัญหาเป็นของประเทศไทยปัญหาไม่ได้มีมากมายที่ไหนพี่น้องรู้อยู่แล้วว่าปัญหาอยู่ที่ไหนมีอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นแหละครับที่รู้ว่าปัญหามันอยู่ที่คนอื่นแล้วก็โทษคนอื่นอยู่ล่ำไปปัญหาความขัดแย้งของประเทศไทยอยู่ที่คนคนเดียวอยู่ที่คนชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรคนนี้ไม่เคยคิดไม่เคยรู้แม้กระทั่งว่าตัวเองทำหน้าที่อะไรอยู่นั่นคือสิ่งที่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศได้พร้อมกันตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงข้าราชการทุกระดับชั้นได้พร้อมกันลงชื่อมีตัวตนมีชื่อนามสกุลมีตำแหน่งที่รับผิดชอบชัดเจนลงชื่อกันไปบอกว่าไม่เห็นด้วยขอให้มีการทบทวนและไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในการทำหนังสือไปให้เลขาสหประชาชาติให้มาแก้ไขความขัดแย้งของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าข้าราชการที่ดียังมีอยู่เยอะครับข้าราชการที่ยึดมั่นอยู่ในระเบียบอยู่ในกฎเกณฑ์ความถูกต้องและความชอบธรรมของประเทศไทยรักษาสิทธิของความเป็นคนไทยยังมีอยู่มากและมีอยู่อีกมากมายเขากล้าที่จะขัด
ต่อคำบัญชาของรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนอาจจะถูกสอบวินัยอาจจะถูกตั้งข้อเป็นความผิดขึ้นมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เขากล้ายืนหยัดที่จะสู้กับความไม่ถูกต้องแล้วเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขายืนหยัดเป็นระเบียบเป็นวิธีปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศชาติเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ไปกระทรวงต่างประเทศอย่างแรกต้องไปขอบคุณครับและไปให้กำลังใจและไปชื่นชมกับข้าราชการกระทรวงต่างประเทศที่กล้าขัดรัฐมนตรีขี้ข้าที่ทำร้ายประเทศไทยพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมครับเพราะถ้าเรามวลมหาประชาชนไม่ยืนอยู่ข้างพี่น้องข้าราชการที่เขาตั้งใจทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำเพราะรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองอีกหน่อยก็จะไม่มีใครกล้าครับอีกหน่อยก็จะเป็นข้าราชการที่รักประเทศไทยรักความถูกต้องแต่ไม่กล้าแสดงออกก็จะกลัวไปหมดเพราะอำนาจของความเป็นรัฐมนตรีอำนาจของภาครัฐอำนาจของนักการเมืองที่ใช้อำนาจของตัวเองในทางที่ผิดใครไม่เห็นด้วยกับตัวเองก็ไปกดดันใครไม่เห็นด้วยกับตัวเองก็ไปตั้งกรรมการสอบใครก็ตามที่ไม่ทำตามความรู้สึกและคำสั่งของตัวเองก็ตั้งกรรมการไปเอาผิดเอาโทษกับข้าราชการนี่ครับนี่คือสิ่งที่ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเขาได้กล้าหาญและทำเพื่อสู้กับความไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราไปเราต้องไปให้กำลังใจวันนี้มวลมหาประชาชนไปกันมากมายครับเสียดายว่ารัฐมนตรีมันขี้ขลาดไปหน่อยมันขี้กลัวไปหน่อยมันสั่งปิดกระทรวงมันสั่งย้ายข้าราชการให้ไปทำงานอยู่โรงแรมใกล้เคียงเรารู้ครับพี่น้องเรารู้ว่าเขาอยู่กันเรารู้ว่าเขาย้ายข้าราชการไปทำโรงแรมใกล้ๆกระทรวงที่เราไปกันแต่กำนันสุเทพบอกว่าเรารู้แต่เราไม่ต้องไปเราไปแค่กระทรวงต่างการต่างประเทศเท่านั้นไม่ต้องตามเข้าไปเพราะว่าข้าราชการเขาไม่ใช่ศัตรูกับเราข้าราชการดีๆเขาอยู่ข้างมวลมหาประชาชนแต่ไปแค่นี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นไม่มีน้ำยาครับอยู่ได้วันนี้เพราะเงินจากพ่อของมันเพราะเงินของคนที่มันบูชาคนของคนที่มันคิดว่าเป็นพ่อเสียดายที่มันเกิดบนแผ่นดินไทยพี่น้องครับเสียดายว่าเป็นรัฐมนตรีที่เป็นคนเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพี่น้องครับต้องเป็นหน้าตาของประเทศต้องไปบอกว่าประเทศไทยเขามีของดีอะไรประเทศไทยเขาเป็นคนดีเมืองไทยเขามีที่ท่องเที่ยวเมืองไทยเขาต้อนรับนักลงทุนเมืองไทยเขาพร้อมที่จะก้าวสู่วิวัฒนาการใหม่ๆของโลกแต่ไอ้นี่เอาแต่ความขายหน้าและความน่าอับอายเอาไปให้นานาประเทศเขาเห็นว่าประเทศไทยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แค่คนนี้เหรอหรือภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าแบบนี้เขาเรียกเฮงซวยพี่น้องครับแล้ววันนี้นอกเหนือจากพวกเรามวลมหาประชาชนที่ไปแล้วก็ยังมีอดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเป็นถึงเอกอัครราชทูตครับอีกหลายท่านและมีท่านหนึ่งที่น่าภูมิใจมากท่านขึ้นไปปราศรัยอยู่บนรถได้พูดข้ามรั้วไปถึงข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศแล้วได้บอกด้วยว่าท่านเนี่ยเป็นเอกอัครราชทูตมาหลายประเทศแล้วแล้วท่านบอกว่าท่านคอยวันที่มวลมหาประชาชนชนะท่านคอยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ชื่อสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลออกจากตำแหน่งเมื่อไหร่ท่านถึงจะกลับเข้าไปเหยียบกระทรวงการต่างประเทศนี่คือสิ่งที่ท่านอยู่มาตลอดชีวิตท่านบอกจะไม่เข้ากระทรวงเพราะเกลียดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนนี้เพราะมันไม่สร้างความเจริญให้กับกระทรวงเลยพี่น้องคิดดูครับคนที่เขามีความภาคภูมิใจมาตลอดชีวิตทำงานรับใช้ชาติรับแผ่นดินเป็นข้าราชการมา39ปีถึงขั้นขึ้นมายืนอยู่หน้ากระทรวงที่ตัวเองรักแล้วบอกจะไม่เหยียบกระทรวงจนกว่ารัฐมนตรีว่าการออกไปพี่น้องคิดดูว่ามันต้องทำความเสียหายและเลวร้ายขนาดไหนคนที่เขาอยู่กับองค์กรนี้มาเขารักองค์กรมากกว่าบ้านของตัวเขาเองดีไม่ดีอยู่กระทรวงมากกว่าอยู่บ้านทำงานมาชั่วชีวิต
เขากล้ายืนขึ้นกับมวลมหาประชาชนแล้วบอกว่าเขารับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนนี้ไม่ได้เพราะสร้างแต่ความอับอายสร้างแต่ความเสียหายให้กับประเทศไทยพี่น้องคิดว่าเรื่องแบบนี้เราควรจะเชื่อใครเขาทุ่มเทด้วยชีวิตของเขาทำงานรับใช้มวลมหาประชาชนทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศมา39ปีเพราะฉะนั้นวันนี้ราคาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วครับความสง่างามไม่มีแล้วครับมันหมดความชอบธรรมและศักดิ์ศรีไปตั้งนานแล้วครับตั้งแต่วันที่มันเป็นขี้ข้าทักษิณชินวัตรพี่น้องครับกับอีกสิ่งหนึ่งที่วันนี้ผมไม่มาพูดไม่ได้และตั้งใจจะมาพูดกับพี่น้องประชาชนทุกๆคนผมทนมานานแล้วพี่น้องครับตั้งใจว่าอยากจะมาพูดเรื่องนี้นานแล้วอยากจะมาพูดถึงคนที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่วันนี้เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีอยากจะพูดในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งอยากจะบอกเขาครับว่าที่บอกว่าเขาได้รับการเลือกตั้งมาได้รับมอบหมายจากพี่น้องประชาชนมาเมื่อปีพุทธศักราช2554เป็นความชอบธรรมของเขาที่อยากจะทำอะไรในตำแหน่งนายกก็ได้อยากจะบอกไปดังๆให้เข้าหูนายกยิ่งลักษณ์นายกรักษาการครับว่าวันนั้นประชาชนอาจจะให้โอกาสคุณเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถเอาสิทธิในวันนั้นไปทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจคนที่ได้สิทธิ์จากประชาชนในวันนั้นสิ่งที่เขาต้องทำในวินาทีแรกคือตั้งใจทำงานดูแลปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนทันทีไม่ใช่มัวแต่ไปดูแต่ปัญหาของครอบครัวตัวเองไม่ใช่ไปดูและเอื้อพวกพ้องธุรกิจของตัวเองอย่างเดียวแล้วประชาชนเขาเฝ้าคอยอยู่ครับวันที่คุณได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่หมายความว่าคุณกลับบ้านแล้วจะทำอะไรก็ได้ประชาชนที่เขาเดือดร้อนชาวไร่ชาวนาปัญหาเขามากมายเขารอให้นายกมาแก้ไขแต่เวลาผ่านไปวันก็แล้วเดือนก็แล้วปีก็แล้วไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยสำหรับคนที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นอย่าอ้างครับอย่าเรียกความชอบธรรมว่าประชาชนให้โอกาสเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาให้โอกาสแล้วคุณต้องทำงานถ้าให้โอกาสแล้วคุณไม่ทำงานมัวแต่ทำทุกอย่างบริหารราชการแผ่นดินเอาแต่ใจตัวเองแทนที่จะแก้ปัญหากลายเป็นสร้างปัญหาแทนที่จะดูฟังพี่น้องประชาชนว่าปัญหาเป็นยังไงก็นั่งฟังแต่คนรอบข้างว่าคนรอบข้างจะยกยอปอปั้นยังไงส่วนเรื่องส่วนตัวของเขาผมไม่พูดถึงครับผมเชื่อว่าพี่น้องรู้ดีว่าเวลาที่เขาอ้างว่าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาต้องทำอะไรบ้างงบประมาณภาษีของพี่น้องประชาชนที่ใช้เดินทางไปต่างประเทศ 3-400 ล้านนั่นคือเงินภาษีของประชาชนถ้าไปแล้วไปชักจูงการลงทุนถ้าไปแล้วไปสร้างเศรษฐกิจให้กลับมาสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเราจะไม่ว่าสักคำถามว่าวันที่ไปประเทศประเทศหนึ่งมีนักข่าวต่างประเทศที่มาจากประเทศฝรั่งเศสไปถามนายกรัฐมนตรีด้วยความภาคภูมิใจว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมาครั้งนี้ประชุมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปไหนต่อถ้าเป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีคนอื่นก็ต้องมีภารกิจที่อาจจะตอบอย่างน้อยก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยก็ควรจะบอกว่าไปดูงานที่นู่นที่นี่เพื่อเอามาพัฒนาและเป็นประโยชน์ของประเทศไทยไปคุยคู่ค้าธุรกิจเพื่อสร้างงานสร้างธุรกิจให้กลับมาประเทศไทยพี่น้องทราบไหมครับว่าให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติออกโทรทัศน์ตีข่าวกันไปทั่วทั้งโลกนายกรัฐมนตรีที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยคนนั้นเขาบอกว่าอะไรทราบไหมครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งผมถามว่าคำนั้น
มันสะท้อนให้เห็นว่าเงินภาษีค่าเครื่องบินที่ให้มึงบินไปนั่นน่ะเขาไม่ได้ให้ไปช้อปปิ้งก็อ้างว่ารวยนักไม่ใช่เหรอเอาเงินตัวเองสิครับบินมันไปทั่วโลกเลยหรือถ้าไม่มีก็ไปดูใบไปขอพี่ชายมันแต่นี่มันเป็นเงินของประชาชนครับนี่มันเป็นโอกาสเป็นสิ่งที่คุณต้องทำหน้าที่ที่คุณอ้างว่าประชาชนเขาให้มาเมื่อคุณไม่ทำหน้าที่คุณอยากจะใช้ชีวิตตามสบายคุณอยากจะใช้ชีวิตเดินเหินไปซื้อข้าวซื้อของตามสบายคุณก็ลาออกจากนายกรัฐมนตรีไม่มีประชาชนคนไหนเขาว่าคุณสักคำออกเดี๋ยวนี้เลยครับประเทศไทยเดินหน้าได้ทันทีประชาชนคนไทยไม่มีใครว่าสักคำนี่ครับพี่น้องนี่คือภาวะผู้นำของประเทศไทยแล้วผมเรียนครับว่าภาวะความเป็นผู้นำของผู้นำประเทศมันคือหน้าตาของคนไทยทั้งประเทศบางทีพวกเราทุกคนมัวแต่คิดว่าเขาเป็นสุภาพสตรีมัวแต่คิดว่าวันนี้เขาขาเจ็บวันนี้เขานั่งรถเข็นวันนี้เขาบอกว่าเขาไปทำนู่นวันนี้เขาไปตัดริบบิ้นเปิดงานที่นี่แต่อย่าลืมนะครับคนเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีแบ่งความเป็นผู้ชายผู้หญิงสิ่งที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยต้องมีพี่น้องทราบไหมครับว่าคืออะไรผมเชื่อว่าอยู่ในใจพี่น้องทุกคนสิ่งที่ผู้นำประเทศโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพึงจะมี 1. คือความสำนึก 2. คือความรับผิดชอบ 3. คือต้องรักษากฎหมายและที่สำคัญต้องมีความเสียสละสิ่งที่ผมพูดยกตัวอย่างไป 3-4-5 เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีรักษาการที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่มีแม้แต่ข้อเดียวพี่น้องครับถามว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดความเดือดร้อนของประชาชนพี่น้องจำได้ไหมครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ชาวนาเป็นยังไงครับเดินขบวนมาก็แล้วเอาข้าวมาเทก็แล้วร้องไห้ก็แล้วท้ายที่สุดฆ่าตัวตายไป10กว่ารายแล้วนี่คือกระดูกสันหลังของประเทศไทยนี่คือคนที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้มีกินมีอยู่ทุกวันนี้ก็คือชาวนาถามว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างน้อยคุณต้องดูแลคนยากคนจนถามว่าทำอะไรบ้างคิดแต่จะกู้ทำรถไฟฟ้าขนผักไปเชียงใหม่คิดจะกู้เงิน2ล้านล้านบาทคิดจะสร้างหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนอีก50ปีถามว่าปัญหาวันนี้ที่เกิดขึ้นในวันนี้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยทำอะไรบ้างรู้หรือเปล่าว่าน้ำตาของพี่น้องประชาชนเขาเสียใจเขาเศร้าสลดขนาดไหนแต่นายกรัฐมนตรีคนนี้ไม่เคยรู้ครับดันทุรังอยู่ไปเรื่อยๆเพราะต้องการอยู่ในอำนาจเพราะต้องการเสวยสุขอยู่กับการแต่งตัวดีๆแล้วก็ต้องการที่จะอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อรักษาสิทธิของตัวเขาเองและครอบครัวเสียดายครับเสียดายที่ทราบว่าเรียนการศึกษาของนายกก็สูงได้ข่าวว่าไปเรียนถึงต่างประเทศทำให้เราเริ่มรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายครับว่านี่ขนาดนายกรัฐมนตรีที่ได้มีโอกาสไปศึกษาถึงต่างประเทศก็ยังไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองได้ไปร่ำเรียนมาได้มาดูแลพี่น้องประชาชนเลยนี่คือสิ่งที่พวกเรารู้สึกรับไม่ได้แล้วนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้พี่น้องมวลมหาประชาชนต้องมาชุมนุมด้วยกัน5เดือนจะเข้า6เดือนแล้วแล้วสิ่งนี้ครับพี่น้องที่ผมต้องกล่าวเกินนำว่าภาวะผู้นำของประเทศไทยภาวะผู้นำของผู้นำทุกประเทศมีความสำคัญมากเพราะหลายๆคนถามว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเป็นยังไงเงินการค้าการลงทุนที่จะเข้ามาประเทศไทย
การสร้างงานการสร้างอาชีพของประเทศไทยทิศทางของประเทศไทยในเชิงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องเมื่อผู้นำประเทศเป็นแบบนี้ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่คิดถึงพี่น้องประชาชนไม่รู้ว่าค่าของเงินคืออะไรไม่รู้ว่าบุญคุณของแผ่นดินคืออะไรต่างประเทศเขาก็ไม่โง่ครับเขาจะเอาเงินมาลงทุนในประเทศไทยเขาอยากจะมาฝากธุรกิจของเขาในประเทศไทยเขาอยากจะกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาสร้างกำไรมาใช้ชีวิตอยู่บนประเทศไทยเพื่อจะได้สร้างงานให้กับประเทศไทยพัฒนาประเทศไทยไปร่วมกับพี่น้องประชาชนเขาก็ไม่กล้าเขาก็ต้องกลัวพี่น้องครับเพราะเขาเห็นผู้นำประเทศเป็นแบบนี้ความเชื่อมั่นก็ไม่มีความคิดความตัดสินใจความรับผิดชอบก็ไม่มีเขาเอาเงินมาเป็นหมื่นล้านมาลงทุนกับประเทศไทยเขาถามว่าถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาถามว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เป็นแบบนี้จะแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาได้ขนาดพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันเองยังฆ่าตัวตายขายข้าวยังไม่ดูแลเขาไปรับข้าวเข้ามาไปจะรับจำนำข้าวพี่น้องชาวนาเข้ามาก็ไม่จ่ายสตางค์เขาถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เบี้ยวเขาถามว่านักธุรกิจนักลงทุนต่างประเทศที่ไหนครับพี่น้องเขาจะกล้าหอบเงินมาลงทุนประเทศไทยเขาบอกคนไทยด้วยกันนายกมันยังไม่ดูดำดูดีนายกมันยังไม่เห็นเลยนับภาษาอะไรกับพวกเขาต้องเอาการลงทุนเอาเงินเข้ามาในประเทศไทยนี่ต่างหากครับคือสิ่งที่ผมอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าภาวะความเป็นผู้นำของนายกรัฐมนตรีมีความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วทำให้พี่น้องประชาชนต้องเสียโอกาสเงินการค้าการลงทุนเศรษฐกิจในอนาคตมืดมนในอนาคตอันใกล้เราบอกว่าจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกำลังจะผูกรวมกันทั้งภูมิภาคประเทศใกล้เคียงก็จะร่วมกันต่อสู้เพื่อดึงการค้าการลงทุนมาผมถามพี่น้องครับเอาแบบจริงๆตรงไปตรงมาเมื่อรวมประเทศเป็นประชาคมเศรษฐกิจรวมกันแข่งเป็นหนึ่งเดียวผมถามว่าประเทศไทยไม่ต้องแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านเลยครับจริงๆลึกๆ ก็ต้องแข่งกันเองแต่เราก็ต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยแล้วค่อยไปมัดรวมกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วค่อยไปแข่งกับภูมิภาคทางยุโรปทางอเมริกาและต่างๆประเทศเขาแต่วันนี้ประเทศไทยเราเองยังเอาตัวไม่รอดเพราะมีผู้นำแบบนี้ไม่มีความรับผิดชอบไม่กล้าแม้กระทั่งรับฟังคำตัดสินหรือไม่ยอมรับแม้กระทั่งคำตัดสินของกระบวนการยุติธรรมพี่น้องครับอะไรที่เข้าข้างเขาบอกว่าดีอะไรที่ไม่เข้าข้างตัวเองบอกไม่รับแล้วเรียกร้องประชาธิปไตยบอกขอเถอะค่ะให้มวลมหาประชาชนให้คุณสุเทพและมวลมหาประชาชนได้ฟังได้เห็นใจเดินตามกระบวนการประชาธิปไตยถามว่ากระบวนการประชาธิปไตยบ้านไหนที่เขาไม่อยู่ภายใต้กฎหมายที่เขาไม่ทำตามระเบียบทำตามกติกาปากก็บอกว่าเรียกร้องประชาธิปไตยพี่น้องครับแต่ตัวเองล่ะครับคือเผด็จการไม่รับฟังความคิดเห็นภายใต้กระบวนการไม่รับฟังความคิดเห็นของกฎระเบียบของรัฐธรรมนูญแล้วมีหน้ามาเรียกร้องประชาธิปไตยนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับผู้นำประเทศไทยครับผมถึงเข้าใจไงครับว่าวันนี้ข้าราชการดีๆอีกหลายคนที่เขาอึดอัดที่เขาต้องถูกกดดันทำงานให้กับรัฐบาลนี้ทั้งๆที่ในหัวใจเขาไม่อยากทำเลยเขาพยายามต่อสู้ก้มหน้าก้มตาทำด้วยความขมขื่นเพราะรู้ว่าให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ทำในสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในกติกาในระเบียบแต่ความที่เขาต้องทำตามหน้าที่เขาก็ก้มหน้าก้มตาทำเขาก็มีครอบครัวที่เขาก็ต้องระมัดระวังตัวเองนี่คือเหตุผลที่วันนี้พวกเราต้องออกไปให้กำลังใจข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมว่าอย่าไปกลัวถ้าท่านคิดว่าท่านทำดีท่านทำเพื่อพี่น้องประชาชนทำเพื่อประเทศชาติมวลมหาประชาชนพร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างข้าราชการดีๆแล้วก็พร้อมที่จะยืนอยู่ตลอดไปนี่คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนพี่น้องครับว่าพวกเราต้องอย่าปล่อยให้โอกาสในวันนี้ต้องหมดไป
โอกาสแบบนี้อาจจะไม่มีอีกหลายครั้งหรือครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งเดียวในประเทศไทยก็ได้ที่พี่น้องประชาชนออกมากันเยอะแยะเรือนเป็นล้านขนาดนี้แล้วก็พร้อมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยด้วยมือประชาชนอะไรที่เป็นรอยรั่วอะไรที่ต้องไปอุดอะไรที่ต้องไปแก้กติกาอะไรที่เปิดช่องว่างให้คนเข้ามาทำมาหากินใช้เงินในทางที่ไม่สุจริตเข้ามาเป็นช่องว่างในการเอาภาษีของประชาชนไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องนี่คือโอกาสเดียวพี่น้องครับแล้วข้าราชการก็เป็นฟันเฟืองที่สำคัญอีกองค์กรหนึ่งที่ต้องออกมายืนกับมวลมหาประชาชนเพราะวันนี้ประชาชนออกมาหมดแล้วครับพี่น้องประชาชนที่ออกมากินนอนไม่ได้กลับบ้านเป็นเดือนออกมากันหมดแล้วพี่น้องที่นั่งดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านวันนี้นั่งดูบูสกายทีนิวส์นั่งดูทุกเครือข่ายฟังวิทยุดูโทรทัศน์ก็อยู่กับเราหมดแล้วครับรู้หมดแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้สร้างความเสียหายอะไรให้กับประเทศไทยบ้างเหลือเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่กุมอำนาจอยู่ใช้อำนาจที่ตัวเองมีในการกดขี่ข่มขู่ข้าราชการให้ทำตามอำเภอใจแต่ไม่ต้องกังวลหรอกครับมวลมหาประชาชนไม่มีแพ้ออกมากันเป็นเรือนเป็นล้านขนาดนี้เพียงแต่เราต้องอดทนและต่อสู้กับความหน้าด้านของรัฐบาลที่ทำประโยชน์ให้กับตัวเองคิดแต่ผลประโยชน์ของตัวเองไม่คิดถึงคนอื่นพี่น้องครับต้องอดทนที่สำคัญต้องอย่าปล่อยให้พี่น้องที่ออกมาทุกวันพี่น้องที่มานอนอยู่ที่สวนลุมพินีพี่น้องที่เมื่อไหร่กำนันสุเทพเรียกก็ออกมาเดินท่านใดที่มีความรู้สึกรักชาติรักแผ่นดินเหมือนพี่น้องที่อยู่ที่นี่และพี่น้องหลายๆท่านที่ออกมาเดินกับมวลมหาประชาชนถ้าท่านรักเหมือนเราคิดเหมือนเราและอยากจะกำหนดทิศทางประเทศไทยด้วยมือของพี่น้องประชาชนหยุดคนที่ทำร้ายประเทศไทยท่านต้องออกมาเดินกับเราท่านต้องออกมารณรงค์กับเราท่านอย่าปล่อยให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่พี่น้องที่นั่งอยู่เรือนหมื่นเรือนแสนที่นี่ต้องต่อสู้โดยลำพังไม่ได้แล้วครับพี่น้องไม่ได้แล้วผมบอกเลยว่าหัวใจของพี่น้องที่อยู่ที่สวนลุมพินีหัวใจของพี่น้องในต่างจังหวัดที่ทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวมาอยู่ที่สวนลุมออกมาเดินทุกครั้งที่ลุงกำนันสุเทพบอกให้ออกมาเรียกร้องเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่ออกมาแสดงพลังร่วมกันอย่าปล่อยให้เขาต้องโดดเดี่ยวครับอย่าปล่อยแล้วก็ทำแทนกันไม่ได้ครับผมพูดอยู่เสมอว่ารักชาติรักแผ่นดินรักได้แต่ทำแทนกันไม่ได้เพราะทุกคนก็มีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของประเทศไทยเท่ากันคนที่สวนลุมนี้ทั้งหมดที่เขาทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวมานอนที่นี่เขาไม่ได้รักประเทศไทยมากกว่าพี่น้องที่อยู่ที่บ้านวันนี้ไม่ได้รักมากกว่ากันเลยครับเขารักพอๆกับพี่น้องที่อยู่ที่บ้านแต่วันนี้เขาบอกว่าถ้าเขาไม่ออกมาถ้าเขาไม่ออกมาปกป้องประเทศไทยบ้านเกิดเมืองนอนที่ที่เขาภาคภูมิใจแห่งนี้ในวันนี้เขาไม่รู้ว่าจากนี้ไปเขาจะมีโอกาสได้แสดงความรักชาติรักแผ่นดินอีกหรือไม่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับพี่น้องที่อาจจะยังลังเลแล้วยังไม่มีโอกาสได้ออกมาผมเรียนครับอย่าปล่อยให้พี่น้องที่มาที่นี่เป็นประจำอย่าปล่อยให้พี่น้องที่มาค้างอ้างแรมที่นี่เป็นหลายเดือนไม่ได้กลับบ้านอย่าปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวครับอย่าปล่อยให้เขารู้สึกว่าเขารักประเทศไทยมากกว่าท่านเพราะผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็รักประเทศไทยรักชาติรักแผ่นดินไม่น้อยกว่าพวกเราที่อยู่ที่นี่ทุกคนผมเนี่ยได้มีโอกาสได้สัมผัสกับพี่น้องที่อยู่ในสวนลุมพินีที่นี่ได้สัมผัสกับพี่น้องที่มาชุมนุมกับพวกเราแทบทุกวันหัวใจเขายิ่งใหญ่เหลือเกินครับความอดทนความมุ่งมั่นความรักชาติความต่อสู้ทุกอย่างเขามีครบเพราะพวกเราผ่านทั้งฝนมาแล้วผ่านหน้าหนาวมาแล้วนี่กำลังเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็มาหน้าร้อนอีกมีคนบอกว่าร้อนก่อนแล้วค่อยไปฝนเราผ่านมาทุกฤดูแล้วครับแต่พวกเราก็ยังมุ่งมั่นต่อสู้เพราะเรารู้ว่าภาระหน้าที่ของพวกเรามันยิ่งใหญ่กว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับพวกเราพวกเราออกมาด้วยความภาคภูมิใจว่าเรามาทำเพื่อแผ่นดินเพราะเราภูมิใจที่เราเกิดเป็นคนไทยและเราไม่ได้รักประเทศไทยน้อยกว่ากันแผ่นดินนี้คือแผ่นดินเกิดของพวกเรา
เราจะปกป้องแผ่นดินไทยดูแลปฏิรูปประเทศไทยปกป้องประเทศไทยและนำพาประเทศไทยทิศทางอนาคตของประเทศไทยให้ภาคภูมิใจส่งต่อให้ลูกหลานตัวเล็กๆของเราลูกหลานที่อยู่ที่บ้านพี่น้องครับเขาจะได้ไม่มาด่ามาว่าพวกเราว่าทำไมคนรุ่นเราไม่ปกป้องประเทศไทยทำไมไม่ส่งต่อประเทศไทยให้พวกเขาอย่างสมบูรณ์ทำไมปล่อยให้พวกเขาต้องเป็นขี้ข้าทำไมปล่อยให้เขาต้องเป็นหนี้เป็นสินทำไมไม่ดูแลปกป้องประเทศไทยให้สมบูรณ์แล้วส่งทอดประเทศไทยให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยความภาคภูมิใจนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องออกมาพี่น้องครับและออกมาแสดงเจตนารมณ์อย่างพร้อมเพรียงว่าเราพร้อมแล้วที่จะกำหนดทิศทางของประเทศไทยด้วยตัวของเราเองนี่คือสิ่งเดียวเท่านั้นครับเพราะรูปแบบในการต่อสู้ของพวกเราสงบสันติอหิงสาปราศจากอาวุธเพราะฉะนั้นพลังของมวลมหาประชาชนเท่านั้นคือสิ่งที่จะเป็นคำตอบและนำไปสู่ชัยชนะที่จะมาในอีกไม่นานนี้ครับผมถึงเรียนว่าวันนี้อาจจะพูดในเรื่องที่เป็นความรู้สึกเป็นสิ่งที่คาดหวังว่าผู้นำของประเทศไทยต้องมีจิตสำนึกมากกว่าวันนี้มีความรับผิดชอบต่อแผ่นดินไทยมากกว่าวันนี้แล้วก็อยากเอาสิ่งที่นายกยิ่งรักได้พูดอยู่เสมอว่ามาจากการเลือกตั้งเขาพร้อมที่จะตายบนสนามประชาธิปไตยผมบอกว่าถ้าพร้อมที่จะตายบนสนามประชาธิปไตยผมขอร้องเถอะครับท่านนายกรักษาการยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านช่วยรีบตายไปจากสนามประชาธิปไตยตั้งแต่วินาทีนี้ประเทศไทยจะได้เดินหน้าทันทีครับและท่านเลิกนะครับเลิกได้แล้วที่จะนั่งแสดงละครคิดสร้างภาพไปวันๆเรียกคะแนนสงสารไปวันๆเพราะคนเขาสงสารพี่น้องประชาชนคนไทยมากกว่าครับพี่น้องชาวไร่ชาวนาเขาเดือดร้อนแล้วเขาลำบากมากกว่าท่านมากมายเหลือเกินถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ค่อยสบายท่านคิดว่าท่านไม่สามารถบริหารประเทศนี้ได้เพราะปัญหาสุขภาพไม่ว่าตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าไม่มีใครดึงรั้งท่านไว้ครับท่านไม่ต้องห่วงประเทศไทยครับพี่น้องประชาชนดูแลประเทศไทยได้ยิ่งรักออกภัยยิ่งลักษณ์ออกไปประเทศไทยเดินหน้าทันทีครับผมถึงเรียนไงครับว่าวันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราพูดพร้อมกันชัดเจนครับว่าไปเถอะครับแล้วไม่ต้องเป็นห่วงคนมีความรู้มีความสามารถประเทศไทยมีอีกมากมายหรือถ้าไม่มีจริงๆผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนในสวนลุมพินีนี่ก็ได้ครับคนไหนก็ได้รับรองว่ามีจิตสำนึกของความรักชาติรักแผ่นดินมากกว่าคนที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรแน่นอนเพราะถ้าเขามีความรักชาติรักแผ่นดินจริงๆวันนี้เขาต้องคิดแล้วครับว่าประเทศต้องเดินหน้าอย่าทนดื้อรั้นนั่งอยู่บนอำนาจแล้วประเทศไทยก็ไม่ได้เดินหน้าพี่น้องเชื่อไหมครับว่าวันนี้ประเทศไทยเหมือนไม่มีนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเหมือนไม่มีทิศทางในการชี้นำว่าประเทศไทยควรเดินไปทางไหนประเทศไทยวันนี้อยู่เฉยๆอยู่ภายใต้นายกซึ่งอยู่เฉยๆไม่รับฟังไม่เป็นเดือดเป็นร้อนไม่แก้ปัญหาไม่เดินหน้าอยู่เฉยๆผมถามว่าจะปล่อยให้ประเทศไทยอยู่แบบนี้หรือครับประเทศไทยอยู่แบบนี้ไม่ได้ครับประเทศไทยเราต้องเดินหน้าไปเพื่ออนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกนะครับว่านายกยิ่งลักษณ์วันนี้หมดเวลาแล้วครับหมดเวลาสำหรับคนคนนี้แล้วออกไปประเทศก็จะได้เดินหน้าต่อไปประเทศไทยก็จะได้ปฏิรูปเดินหน้าแล้วรับรองว่าจะเดินไปได้ดีกว่าตอนที่ท่านบริหารมา2ปีกว่าอย่างแน่นอนอย่างน้อยรอยยิ้มก็จะมีขึ้นบนหน้าพี่น้องประชาชนคนไทยกว่าค่อนประเทศไทยครับจริงๆวันนี้ตั้งใจจะมาพูดตัวอย่างบางตัวอย่างว่ารัฐบาลยิ่งรักเขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจเขาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรเอาสั้นๆก็ได้พี่น้องครับ
พี่น้องทราบใช่ไหมครับว่าวันนี้ข้าวของแพงกับข้าวกับปลาก็แพงเพื่อนเพื่อนพักพวกเราที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เยอะต้นทุนในจะซื้อหมูซื้อปลาซื้อไข่มาทำกับข้าวก็แพงพี่น้องทราบไหมครับว่ารัฐบาลชุดนี้ทำยังไงแล้วเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของประเทศไทยที่แก้ปัญหาแบบนี้กำหนดราคาข้าวแกงพี่น้องครับกำหนดตั้งเพดานราคาข้าวแกงว่าข้าวแกงจานหนึ่งควบคุมราคาพยายามจะไม่ให้เกิน20บาทเพราะบอกว่าจะได้แก้ปัญหาข้าวแพงกับข้าวแพงพี่น้องประชาชนจะได้มีรับประทานหรือถ้าพูดภาษาพวกเราก็จะได้มีกินพี่น้องนี่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งเดียวในประเทศไทยครับเพราะไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนเลยถามว่าไปถามพ่อค้าแม่ค้าเขาหรือเปล่าว่าเขาขายได้ไหม20บาทอ่ะแค่ค่าหมูค่าข้าวค่ากับข้าวค่าพริกไทยค่ากะปิน้ำปลาก็เกินแล้วแต่มันไม่ฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนไงครับไม่ฟังความรู้สึกของประชาชนพอเขาบอกของแพงมันบอกเอาถ้างั้นกำหนดไว้เลยว่าข้าวแกงห้ามเกิน20บาทส่วนพ่อค้าแม่ค้าจะทำได้หรือไม่ได้เรื่องของพ่อค้าแม่ค้าถามว่าแล้วใครจะทำได้ครับพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ต้องทำซื้อต้นทุนของเขาอาจจะได้กำไรบ้างนิดๆหน่อยๆพี่น้องประชาชนก็เข้าใจก็ซื้อในราคาที่มันสมเหตุสมผลสมัยแต่ก่อนมาเวลาเขาแก้ปัญหาเรื่องข้าวของแพงเขาต้องไปดูตั้งแต่ต้นทางพี่น้องครับเขาต้องไปดูตั้งแต่ต้นทุนผลิตเขาต้องไปดูตั้งแต่ราคาเนื้อหมูเขาต้องไปดูตั้งแต่ราคามะนาวว่าทำยังไงให้ราคาต้นทุนเหล่านั้นเนี่ยมันลดลงเพื่อประกอบมาเป็นข้าวจานนึงข้าวแกงจานนึงมันจะได้สมเหตุสมผลแต่ไม่ใช่พอบอกว่ากับข้าวแพงข้าวแพงมันบอกว่าถ้างั้นกำหนดไปเลยแม่ค้าขายข้าวแกงห้ามเกิน20บาทจบป่ะเออเอากับมันดิพี่น้องเอ้ยแม่ค้านี่แทบจะอ้วกแตกตายพ่อค้านี่ไม่รู้จะทำมาหากินยังไงนี่คือตัวอย่างง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆพี่น้องครับว่าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลชุดนี้มันคิดง่ายๆไม่รู้สึกว่าประชาชนจะคิดยังไงบอกแพงกูก็กำหนดซะราคาเอาแค่นี้ถูกก็ยังอ่ะก็20บาทถูกก็ซื้อทำได้เปล่ากูไม่รู้นี่คือสะท้อนให้เห็นว่าแล้วตัวอย่างอื่นๆราคาผลไม้ราคาเกษตรราคาสินค้าเกษตรต่างๆมันถึงได้เป็นปัญหาแบบทุกวันนี้ไงครับเพราะมันคิดง่ายๆเขาส่งบอกแพงมันก็กำหนดราคาเท่านี้ราคาปาล์มราคายางราคาข้าวราคาผลไม้ราคาสินค้าเกษตรมันบอกถูกมันก็บอกอ่ะก็ขายแพงบอกแพงมันก็บอกก็เป็นกำหนดถูกแต่มันไม่ได้ดูเลยว่าเขาทำได้หรือเปล่ามันไม่ได้ดูเลยว่าความเป็นจริงเขาทำได้หรือเปล่านี่ไงครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่บอกว่าบอกให้มาพูดเรื่องเศรษฐกิจวันนี้พูดไม่ได้จริงๆครับสำหรับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพราะมันไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยมันทำนอกระเบียบนอกกฎเกณฑ์ของที่ทั่วโลกสากลเขาทำหมดเลยมันคิดของมันคนเดียวมันคิดว่าประโยชน์ของพวกมันได้อะไรมันก็เอาแบบนั้นมันคิดว่าอะไรแล้วคนข้างตัวบอกดีมันก็ดันทุรังเอาแบบนั้นมันไม่ได้สนใจว่าพี่น้องประชาชนตาดำๆเขาจะเดือดร้อนขนาดไหนนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะยกตัวอย่างว่านี่คือความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรผมจะบอกว่านี่คือโอกาสที่เราต้องปฏิรูปนี่คือโอกาสที่เราจะทวงอธิปไตยของประเทศไทยกลับมาให้กับประชาชนแล้วพวกเราไม่ได้สนใจหรอกครับว่าใครจะเข้ามาทำนายกคนกลางจะเป็นใครขอให้เขาเป็นคนที่ดูแลความเดือดร้อนของประชาชนขอให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบขอให้มีความสำนึกของความเป็นผู้นำขอให้รู้คุณแผ่นดินขอให้เข้าใจในข้าราชการที่เขาทำงานเพื่อแผ่นดินเขาก็จะได้ทำงานของเขาอย่างเต็มพื้นที่เต็มหน้าที่ทำด้วยความตั้งใจของเขาประชาชนพวกเราก็จะได้กลับบ้านไปทำงานของอาชีพของทุกคนไปด้วยความภาคภูมิใจกลับบ้านไปอยู่กับลูกกับเต้ากลับบ้านไปทำธุรกิจไปค้าขายไปทำอาชีพของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่า
เรามีผู้นำที่กำหนดทิศทางประเทศไทยพาลูกหลานพาประเทศไทยเดินไปโดยที่ไม่อายต่างประเทศเขาแต่วันนี้ไม่มีเลยครับความเป็นผู้นำของนายกคนนี้ไม่มีอีกแล้วไม่เหลืออีกแล้วประเทศไทยไร้ทิศทางคนจนก็จนต่อไปพี่น้องเดือดร้อนทุกอาชีพก็เดือดร้อนต่อไปใครมือยาวก็สาวได้สาวเอาใครมือสั้นๆก็อดทนอดกลั้นแล้วก็อดตายนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนมาจากพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่เคยดูแลประชาชนรัฐบาลชุดนี้ไม่เคยใส่ใจประชาชนรัฐบาลชุดนี้หมดเวลาแล้วครับที่จะอ้างว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนเพราะวันนี้ประชาชนจะเดินหน้าประเทศไทยด้วยมือของประชาชนครับสุดท้ายพี่น้องครับผมขอให้พี่น้องมวลมหาประชาชนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนได้ร่วมกันครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเดินหน้าประเทศไทยด้วยมือของพี่น้องประชาชนใช้สิทธิ์อันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยออกมาแสดงสิทธิของพี่น้องว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องเดินหน้าอย่างเข้มแข็งถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องเดินหน้าอย่างแข็งแรงแล้วที่สำคัญถึงเวลาแล้วครับที่เราจะทวงคืนศักดิ์ศรีของผู้นำประเทศไทยกลับมาให้ประเทศไทยไม่เอาแล้วผู้นำที่ไม่รับผิดชอบผู้นำที่ไม่เห็นหัวประชาชนผู้นำที่ไม่เคยใส่ใจความเดือดร้อนของประชาชนหมดแล้วครับทวงภาวะความเป็นผู้นำกลับมาหาผู้นำที่ดีเดินหน้าประเทศไทยและลืมผู้นำคนที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรลบออกจากประวัติศาสตร์ประเทศไทยแล้วร่วมกันเดินหน้าประเทศไทยพร้อมๆกันพี่น้องครับขอบพระคุณสวัสดีครับ